โดยนายชัดชัยศิริไลก์กรรมการผู้จัดการทอ,อสอเล่าให้ฟังนะครับว่า4โครงการบ้านที่ออกมาล่าสุดนี้มีรายละเอียดแบบนี้ครับอันแรกคือสินเชื่อนิวโฮมไฮสปีดกรอบวงเงิน1 0 0มล้านบาทให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคามากกว่า1ล้านบาทเพื่อเป็นที่อยูอ่และเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ที่ยังไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนนะครับโดยโครงการนี้จะคิดดอกเบี้ย3ปีแรกเพียงร้อยละ2.79ต่อปีเท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ชมต้องยื่น คําขอกู้แล้วก็ทํานิติกรรมภายในวันที่29มีนาคมนี้นะครับส่วนโครงการที่2คือสินเชื่อบ้านโครงการจัดสรรกรอบวงเงิน5 0 0 0ล้านบาทสําหรับผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรที่ทางธนาคารรับเป็นโครงการ Fast-Track และ LTF ที่ผู้ประกอบการมีข้อตกลงร่วมกับทางธนาคารโดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรกเพียงร้อยละ2.5 3.5และ4.5เท่านั้นกำหนด ยื่นคำขอกู้และทํานิติกรรมต้องภายในวันที่30เมษายนนี้นะครับส่วนโครงการที่3คือโครงการสินเชื่อบ้านเพิ่มสุขกรอบวงเงิน1,000ล้านบาทอันนี้เฉพาะสำหรับลูกค้าทอสอที่มีประวัติการผ่อนชำระนี่ย้อนหลัง12เดือนสม่ำเสมอแล้วก็มียอดเงินต้นที่ชำระคืนแล้วเอาทุกบัญชีรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า50,000บาท ก็สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกได้คิดดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละ3.9ต่อปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่30เมษายนเช่นเดียวกันครับและโครงการสุดท้ายนะคะโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสำหรับลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกรอบวงเงิน250ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละ3.15ต่อปีและสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ให้เช่า กรอบวงเงิน250ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่30ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะและทำนิติกรรมภายในวันที่31มีนาคมปี2563ซึ่งทั้ง4โครงการผ่อนนาน4ี่ปีค่ะห,หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะโครงการจำกัดเฉพาะกลุ่มน้นกลุ่มนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเลยนะครับ แต่ว่าสําหรับประชาชนในภาคใต้นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทอสอเขาจะไปออกงานจัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ําในงานมหากรรมการเงินหาดใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่8-10มีนาคมนี้ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมค่าประเมินราคาหลักประกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งโครงการนี้นะครับถ้าหากว่าสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้วก็จะปิดโครงการทันทีใครที่สนใจอย,อยู่รีบไปติดต่อดูนะครับ